ใจพดตัวดวงฉันไม่โกรธเพราะฉันไม่ได้เหมือนดวงฉันเหมือนฮิปโปมากกว่าเหมือนอึ่งอ่างมากกว่ามึงดูตัวกูขนาดเนี้ยมันจะเหมือนตัวดวงได้ยังไงวันนี้อยากมาแจ้งความหลายรายเลยตอนแรกเนี่ยทนายเดชาเอาดิฉันไปด่าเสียหายมา 6-7 วันดิฉันก็แบบเพื่อนทนายดิฉันเป็นทนายนะคะท่านดิฉันเงียบตลอดก็เลยเมื่อคืนเห็นนักข่าวส่งมาให้ดูมันทนไม่ไหวอะพี่ฉันเลยโทรไปหาเขา4 ทุ่มครึ่งไม่รับเช้านี้7 โมงเขารับฉันก็อธิบายให้เขาฟังบอกว่าที่พี่อะไปลงTikTokบอกว่าอยากให้ฉันไปขอโทษฉันยินดีขอโทษหนุ่มจำเนิดพลอยกรณีที่ฉันไปพูดว่าเขาได้รับ1 ล้านจากตั๊กแต่จริงๆได้แค่200,000 กว่าแล้วเขาไม่ได้รับเป็นช่อง3รับที่ว่าทำคลิปขายอาหารเสริมแค่3 นาทีฉันผิดพลาดฉันขอโทษหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยรายการโหนกระแสแล้วก็ช่อง3ส่วนกรณีที่ทนายเดชาไปพูดบอกหนุ่มโทรมาหาเขาแล้วบอกว่าฉันเนี่ยไปสาบแช่งด่าลูกเมียกัญชัยไม่จริงฉันขอปฏิเสธเมื่อวานไล่3 ชั่วโมงมันขโมยแล้วมันไปตัดต่อเลยมันไปใส่หน้ากัญชัยมันไปใส่เพจกัญชัยแล้วมันก็เพ้อพูดเสริมลงไปนี่นะคะนี่นางลีนะจังนะคะมันด่าว่าอย่างนี้อย่างนี้เอามึงขโมยของกูกูอุตส่าห์สงสารว่ามึงหางานไม่ได้ตกงานจะได้มีรายได้จาก YouTube แล้วมึงยังไปใส่ร้ายกูก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมคนเกลียดเราอีกอย่างหนึ่งเขาไปโพสหนุ่มกัญชัยโพสตัวดวงฉันไม่โกรธเพราะฉันไม่ได้เหมือนดวงฉันเหมือนฮิปโปมากกว่าเหมือนอึ่งอ่างมากกว่ามึงดูตัวกูขนาดเนี้ยมันจะเหมือนตัวดวงได้ยังไงฉันไม่โกรธเพราะว่ามันไม่ผิดหมิ่นประมาทเอาเหอะเขาจะสนุกเขาจะด่าฉันมีความสุขทำไปเลยทั้งหมดทั้งมวลคือคนที่ขโมยของเราไปแล้วไปตัดต่อไปเปลี่ยนแปลงไปพาดหัวข่าวเพื่อเรียกยอดไลค์เรตติ้งดอกไม้ที่ของขวัญที่จะได้จากคนก็ท่านต้องดูหลายๆคลิปมันมีคลิปเป็น100เลยคลิปถ้าพูดถึงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเราจะบอกว่าเป็นพิธีกรอันดับ1มีเรตติ้งเป็นอันดับ1ของประเทศเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นผู้ที่รวยมีเงินเป็น1,000 ล้านมีประชาชนศรัทธาทั่วประเทศแต่บางครั้งในฐานะที่หนุ่มเป็นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเราซึ่งเป็น FC เขาเราวิพากษ์วิจารณ์ติชมได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราไม่ได้ไปใส่ร้ายเรื่องส่วนตัวค่ะท่านเราก็อาจจะมีพูดบอกว่าเอ้ยทำไมวันนั้นคุณเชิญตักมาทำไมไม่ให้เกียรติเขาทำไมไปด่าเขาว่าปากเก่งนักมาปากเก่งกับผมเพราะว่าเขาเป็นแขกรับเชิญน่ะเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ